เทนโฟล์มากเลยอะโฟล์อย่างโฟล์อย่างโฟล์ทำอะไรกันอยู่คะทุกคนตอนนี้กำลังเซ็นลายเซ็นอยู่ค่ะอันนี้เราเซ็นลายเซ็นแจกผู้โชคดีทางบ้านเมื่อวานที่เราไลฟ์สดกันถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวเย็นนี้เจอกันกับน้องๆไม่หกทุกคนนะคะน้องๆจะมาไลฟ์สดกันอีกรอบนึงตอนเย็นอันนั้นวันนี้ไปไหนกันครับไปโปรโมทครับวันนี้ครับไปโปรโมทอะไรคะไปโปรโมทเพลงครับที่ไหนเอ่ยรู้ยังยังครับถามต้องถามเพื่อนใช่ไหมครับต้องไปที่ไหนนะครับมีหลายที่ค่ะมีอะไรเพจหลายที่นี่ผมก็รู้แต่ว่าผมไม่รู้ว่าที่ไหนครับที่ขึ้นไหนบ้างรู้ไหมจะได้บอกให้เขารอติดตามเราเซ็นกันสดๆเลยเหรอใช่แจกใครเอ่ยอันนี้แจกผู้ชมเมื่อวานคนที่ผู้ชมดีผู้ชมดีที่ไลฟ์สดวันนี้มีแจกอีกไหมอ่ะวันนี้มี6โมงเย็นเดี๋ยวมาแจกกันอีกรอให้ทุกคนรอปักหมุดรอยัง6โมงเย็นเราจะมีไลฟ์สดแล้วก็คนผู้ชมดีจะได้ซีดีน้องๆทั้งหมดนี่พร้อมลายเซ็นนะคะเสียงดังเวอร์ใครไม่รู้อ่ะใครทำเสียงดังเนี่ยอ้าวก็เชนสวัสดีครับก็เชนเองที่เสียงดังตอนนี้คนดู148คนแล้วโอ้โหเยอะกับเมื่อวานเยอะเลยตอนนี้ค่ะอันนี้คือปะแป้งที่ยังไม่ตื่นนะคะกำลังแต่งหน้าอยู่อาแฟนคลับก็เรียกน้องนันน้องนันรักน้องนันจ้าขอบคุณครับน้องนันนะคะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในห้องแต่งตัวของห้องยุงข้าวของบ้านยุงข้าวกันนะคะเราก็เซ็นไปด้วยแล้วก็แต่งตัวไปด้วยนะก็ดูนะวันนี้จะมาดูน้องปะแป้งปะแป้งรีวิวการแต่งหน้าเราก็ใช้ของแต่งได้ไหมนะคะค่อยๆทากันเลยมีสปอนเซอร์เพิ่มอีกสปอนเซอร์เพิ่มอ้าวเจนก็ทำผมต่อไปนะคะเจนใช้ของกระแดของอะไรครับเรามาพูดคุยกับน้องๆกันได้นะคะบอกว่าแป้งตื่นแบบแป้งตื่นลงสเปรย์แล้วค่ะอย่าลืมทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ปักหมุดปักดาวกันไว้เย็นนี้เราจะมาเจอกับน้องไม่หกอีกครั้งนึงนะคะตอน6โมงเย็นอย่าลืมกันนะคะโอเคตอนนี้นะคะก็สวัสดีจ้าหนุ่มๆคนคุณมีนาทักมาหนุ่มๆกำลังงุนงานกับการแต่งตัวนะคะแล้วก็จะไปออกการอันนั้นก็กำลังจะเซ็นลายเซ็นให้ทุกคนอยู่ถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมนะคะวันนี้6 โมงเย็นเจอกันที่เพจยุงข้าวเรคคอร์ดปักหมุดรอเลยนะคะแต่ที่เซ็นไปนี่คือข้างในแผ่นเปิดไม่ได้ไม่คือเซ็นทั้งในเพลงของพี่จอยอ๋อแต่ว่าอันนั้นเซ็นไม่ใช่สิเพลงของอนันต์อ่ะเราให้อนันต์โชว์หน่อยโชว์หน้าปกที่จะแจกคนผู้โชคดีหน่อยนี่ถ้าวันนี้เราเล่นเกมกันนะคะ6โมงเย็นที่ไลฟ์เพจไลฟ์ของข้าวเราก็จะได้ซีดีพร้อมลายเซ็นพร้อมเลยอุ๊ยนี่ใครอ่ะทำไมไม่เหมือนเลยอ่ะเหมือนอ๋อไม่ได้ขอขอไม่ลายเซ็นก่อนได้มานะรอเดี๋ยวจะเซ็นแล้วก็จะมีของนี่อันนี้ของน้องปอมนะคะเพลงขอบคุณที่คนเขาได้แต่ละเพลงก็แสนวิวขึ้นเลยเนาะ2 แสน 3 แสนอันนี้ก็ของปะแป้งก็จะหน้าคล้ายๆกันหน่อยอุ้ยใครอ่ะไม่ต้องปกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ต้องปกเวอร์ตอนนี้นะคะน้องๆกำลังเป็นตัวกันอยู่พูดคุยกับน้องๆได้นะคะเราจะอ่านคอมเมนต์ให้น้องๆฟังในขณะที่น้องแต่งหน้ากันอันนี้ก็คืออ่ะเล่าก่อนนี่ทำอะไรคะโลคอนซีลเลอร์โลคอนซีลเลอร์เป็นสิ่งต่างๆเพราะว่าเราไม่ได้นอนกันเลยนะจ๊ะงานเราเยอะมากงานจ้างเราก็จะจ้างเองงานจ้างก็ยังจ้างได้นะคะ02-833-2264แล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้เราก็ยังขายบัตรวันนี้เราก็ยังขายบัตรนะคะขายบัตรสวัสดีค่ะมีจองบัตรเลยค่ะ300คนที่ยังไม่รู้นะคะก็คือเป็นบัตรแฟนมิตรของไม้ทองคำ6นะจ๊ะที่จะจัดขึ้นในวันที่18นี้นั่นเองที่ร้านเดอะโลคอลนะคะโลคอลรังสิตนะจ๊ะก็คือจองได้นะคะเราวันนั้นเราก็จะใกล้ชิดกันแบบนี้เลยเนาะใช่ก็จะอยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้เลยอันนั้นก็จะเซ็นลายเซ็นต่อหน้าทุกคนเลยเนาะแล้วก็ให้กับมือเลยแม่ก็รีบโทรมาจองกันได้นะคะเชนนี่กำลังทำผมอยู่หล่อมากอันนี้คือห้องแต่งตัวของพวกเรานะจ๊ะของยุงข้าวเรคคอร์ดของยุงข้าวเรคคอร์ดใช่ก็ต้องเก็บด้วยนะคะทุกคนวันนี้อันนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยใช่ไหมอันนั้นอย่าลืมนะคะ02-833-2146นะจ๊ะแฟนมิตรของไม้ทองคำ6แล้วก็เจอศิลปินรุ่นพี่ด้วยเนาะใช่มีทั้งเต้ยและมีทั้งเต้ยและพงพานมาด้วย
ซึ่งเย็นนี้เดี๋ยวเราจะไลฟ์สดกันแล้วก็จะมีเต้ยกับน้องๆไม้หกเหมือนเช่นเคยทำไมเต้ยมาบ่อยจังก็เพราะว่าเต้ยตอนนี้บ้านอยู่ไกลเยอะใหญ่ว่ามาไหนแล้วเต้ยมานอนที่เวิร์กพอยต์แล้วก็จะได้เจอเต้ยบ่อยนะคะใช่ครับแล้วก็จะให้ดูบรรยากาศอันนันทำอะไรจ้ามีคนถามทำอะไรเอ่ยอันนันตีกอล์ฟอยู่ค่ะอันนันอยู่อันไหนได้ผมโชว์หน่อยจำไม่เป็นนะปอมแล้วก็ฟาดคิวไปแล้วนะจ้าก็จะให้ดูน้องๆนะคะแต่งโตแต่งหน้ากันสดๆแต่งเองซึ่งน้องๆได้ผ่านการเทรนมาอย่างดีได้ผ่านการเรียนมาแล้วจากน้องฉัตรอ๋อน้องฉัตรน้องฉัตรไม่ได้มาน้องฉัตรไม่ได้มาดูยูทูบเอาเวลาในการแต่งหน้าก็ประมาณ3ชั่วโมงนะใช่ค่ะกว่าจะแต่งเสร็จประมาณ2วันถึงเสร็จพอดีไปไหนกันคะน้องๆอ๋อไปเดินสายเพลงใหม่จ้าไปโปรโมทเพลงนะคะซึ่งพอโปรโมทเสร็จเนี่ยเราก็จะมาเจอกันอีกทีใน6โมงเย็นที่โปรโมทเสร็จเราก็จะทำอัลบั้มกันเลยไม่ใช่ทำแล้วเด้ออันนี้คืออะไรเอ่ยวะก็จะให้ดูเรียวนะคะของน้องๆในการฟาดคิวไปแล้วจ้าฟาดคิวไปแล้วอุ้ยมองไม่เห็นน้องปะแป้งเลยอ่ะแป๊บนึงแสงไม่พอแสงไม่พอเลยจะขโมยชิ้นต่างๆของพี่ๆเอามาไม่ทำอันนี้เสร็จแล้วทำอะไรต่อนะหนูลืมแล้วอ่ะเราลืมแล้วว่าการแต่งหน้าเป็นยังไง ก็ให้วันนี้เชนทำผมเป๊ะมากนะหรือว่ามาจากดูท่อนแขนของนันเหมือนผ่านการออกกำลังกายมาอย่างดีและแผ่นหลังผ่านการว่ายน้ำจากแม่น้ำโขงลงมายังอ่าวไทยแล้วไม่ต้องโขงเข้าไปไม่ได้ลงไปเรื่อยๆนะสปอนเซอร์เราจะเข้านะจ๊ะเป็นลองจืดจากสีนี้นะเบอร์นี้เลยไอ้พี่ก็จะเอ้ามันยังไม่ได้แกะผ่านการแกะเลยใช่แกะเลยจ้าเอาละมาแกะโชว์เลยจ้าจำได้อันนี้ขอ 3,000 คนนะคือแบบโอ้ก็แกะอย่างนี้เลยวันนี้เราจะแต่งหน้าโทนเลยจ้าแต่งหน้าวันนี้จะแต่งสไตล์อะไรเอ่ยวันนี้แต่งหวานๆค่ะไม่ตั้งแต่งเข้มฟิลเกาหลีเกาหลีค่ะแล้วก็แต่งหวานๆนุ่มๆจ้าเซ็ตนานหรือเกินเซ็ตไปไหนจ้าวันนี้ต้องยอมหน้าบานไม่มีคอนทัวร์วันนี้ไม่มีหรอมีดิอันนี้เชนเราก็จะเซ็ตผมเสร็จคนแรกนะจ๊ะเพราะว่ามาเซ็ตตั้งแต่ที่3เชนเป๊ะเวอร์เร็วที่สุดมาตี3แล้วจ้ามาเซ็ตผมตอนนี้ก็11โมงแล้วยังไม่ได้แต่งหน้าเลยซึ่งน้องๆก็ค่อนข้างรีบกันอยู่แล้วก็ไลฟ์กันต่อไปอันนี้คือจริงจริงมากจริงที่สุดมีไม่จริงก็คือจมูกของน้องหนูคนละหน้ากันเองไฟต้องคือไม่จริงข่าววุ่นวายนะจ๊ะนี่ก่อนที่จะไปทำงานก่อนจะไปทำงานเราก็ต้องแต่งหน้าทำผมกันก่อนจะได้ออกมาเจอผู้ชมกันนะคะณตอนนี้คนดูเกือบ400คนแล้วน้องๆแต่เรายังจะไม่แจกแผ่นนะจ๊ะเราจะแจกตอนเย็นใช่ถ้าใครอยากได้ซีดีนะคะรอตอนเย็นอันนี้ใช่ไหมล่ะตอนนี้เราแจกกันไปแล้วเกือบ10แผ่นนะคะแปลงคอนเทนเนอร์แปลงเชนดิ้งป่ะคะแปลงเชนดิ้งเราเรียนมาแล้วเราถามพี่ไม่ได้ด้วยถามท่านผู้ชมค่ะว่าอันนี้คือแปรงเชดดิ้งใช่หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้มันคือแปรงไว้เหมือนรองพื้นข้างหน้าถ้าเชดดิ้งมันจะเป็นโค้งๆหน่อยแต่ปกติเราจะใช้นิ้วกันน้องนันสวัสดีทุกคนน้องนันน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะน้องค่ะอย่าลืมนะคะ028332146นะจ๊ะแฟนมีตของไมค์ทองคำและศิลปินรุ่นพี่นะจ๊ะเต้ยและพงพันธ์วันที่18กุมภาพันธ์นี้นะจ๊ะป้าแพ้ซื้อหรือยังป้าแพ้สู้ๆทั้ง4คนเลยนะคะค่ะครับพรุ่งนี้เข้ามากินเลยทำไรนอกนึงแอบมองพรุ่งนี้ก่อนเนี่ยเหมือนเดิมแอบดูเจ้านายกระซิบมาแล้วไม่เป็นไรจ้าดูต่อไปเลยทำอะไรกันน่าสนุกจังเลยน้อง4คนใช่แต่ว่านันแชร์เบอร์นี้เปล่านันหาอะไรถ่ายนันหน่อยถ่ายนันหน่อยลองพื้นตอนนี้นันกำลังจ่ายลองพื้นนะคะลองพื้นหน้าซึ่งดูจากการแต่งหน้าแล้วเรามั่นใจว่าเชนน่าจะแต่งหน้าออกมาได้ดีที่สุดนะเพราะว่าเชนแอบแต่งหญิงเพราะว่าเชนแต่งหน้าเป็นประจำซื้อแล้วจ้า5ที่ซื้อเพิ่มเลยจ้าสุดยอดค่ะป้าแพ้สุดยอดเลยป้าแพ้
แพทก็จะได้ซีดีไปเลยนะคะวันที่มางานแต่จะเปิดไม่ได้ซีดีก็จะเออพังนิดนึงไม่ได้ไม่ใช่สิแต่งเสร็จยังจ้าสองชั่วโมงผ่านไปฟาดตาไปหนึ่งทีแล้วก็จะเดี๋ยวเราก็ในระหว่างที่น้องๆแต่งหน้ากันเราจะให้น้องๆร้องเพลงไปด้วยดีไหมแล้วก็จะแต่งหน้ามาแบบแล้วก็แต่งหน้ามาในโคนของหนูจ้าเพื่อนเขาเสร็จแล้วจ้าหนูหนูกำลังพิธีพิธานกำลังพิธีพิธานอยู่มันต้องเยอะนะแบบผมยังไม่ทำเลยหัวหนูง่ายอันนี้ก็คือล่อเพื่อนอยู่อันนั้นก็คือมองปอบว่าแต่งไงต่อวะอันนั้นระวังนะสรุปถ้าออกมาเป็นพี่ปอบเลยพี่ชิพี่อันนั้นระวังนะเทานะพี่รู้สึกเหมือนจะเทาแล้วอันนั้นนะเทาแล้วจ้าเทาใช้นั่นเชนดูน้องเลยดิเชนต้องเทนนะจ๊ะเชนที่มันมีความเขินไปอีกอันนั้นโชว์หน้าหน่อยเราต้องเทาเวอร์ไม่ใช่ลงพื้นเดียวกับพี่ปอบใช่ไหมพี่นั่งอยู่ที่ลาสเวกัสนะคะนี่คุณพี่วะรุณีบอกว่าพี่นั่งอยู่ที่ลาสเวกัสนะคะซึ่งลาสเวกัสคือรองแถวรัชดานะคะเอาไม่ใช่อันนั้นเป็นคนลาสเวกัสแต่อันนี้ก็ได้นี่เชนกันอะไรจมูกนะจ๊ะต่อไปเราจะเป็นการติดขนตาปลอมของเชนไม่ใช่สิไม่ใช่นะจ๊ะแสดงว่าเราต้องคุยกันฟาดไปน่ารักทุกคนเลยเป็นกำลังใจให้ทั้ง4คนนะคะมีคนตาด้วยเป็นกำลังใจให้ก็ต้องมางานแฟนมีตด้วยก็คือเราก็จะจองบัตรกันได้ที่028332146นะจ๊ะบัตรราคาเท่าไหร่เอ่ยคะคุณพี่บัตรราคา 2,000 บาทเท่านั้นค่ะก็จะได้ใกล้ชิดกับน้องๆนะคะทั้งมีอาหารบุฟเฟ่นะคะอันนั้นก็จะป้อนข้าวเข้าปากให้ทุกคนเลยวันนั้นเราก็จะใกล้ชิดแบบนี้ด้วยเนาะใกล้ชิดแบบนี้เลยใช่ปอมแปมก็จะร้องเพลงกระซิบข้างหูให้ฟังเลยใกล้ชิดกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงๆขายเก่งใครก็ได้ช่วยนันแต่งหน้าทีนี่2ชั่วโมงแล้วนันก็ยังไม่ได้ลงรองพื้นเลยนันก็คือลงแล้วแต่ว่าลงพื้นก็ผิดเบอร์ไปอีกฟาดแฟนอยู่ผิดเบอร์เอาเบอร์ปอมไปพอทุกคนใช้แล้วก็จะไม่เก็บหรอกพี่นายก็จะมาพ่นไฟทุกคนก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะกดแชร์ไปก่อนเนาะก็เดี๋ยวเย็นนี้เราจะมาเล่นกันอีกทีนึงเราจะมาให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็จะแจกของรางวัลเหมือนเดิมแจกซีดีเพลงนะคะ6 โมงเย็นเนี่ยมาเจอกันน้องๆพร้อมหน้าเต็มที่สวยงามกว่านี้นะคะแจกนะจ๊ะแจกจ้าอันนี้คือหน้าจริงของน้องๆนะคะแต่ว่าแจกจ้าอันนั้นจริงกว่าด้านหลังอันนี้คือเราเซ็นลายเซ็นกันสดๆเลยนะนี่นี่ที่น้องๆจะแจกกันตอนเย็นนะจ๊ะก็มาเราติดตามชมไลฟ์ของน้องๆกันกี่โมงดี6 โมงเย็นเนาะอาจจะมีเลทนิดหน่อยอาจจะเป็น6 โมงครึ่งให้น้องทานเครื่องทานข้าวกันหน่อยนะจ๊ะแต่ก็จะมีลายเซ็นจริงๆอ่ะแล้วก็จะมาได้มาเจอกันอีกรอบนะคะแจกจริงอะไรจริงนะจ๊ะเพราะว่าส่งไปแล้วเนาะเมื่อวานคุณจันเพนบอกเลยว่าแต่งหน้ากันเองเลยอ่าใช่เพราะว่าเราได้ส่งน้องไปเรียนแต่งหน้ากับแพรี่พายนะจ๊ะไม่ใช่เรียนแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะ1คอร์สเต็มๆน้องๆก็สามารถแต่งหน้าได้เราก็จะมีธีมของแต่ละคนอันนั้นก็จะแต่งหน้าแบบแนวแบบว่าอันนั้นแนวอะไรครับอันนั้นสนใจพี่หน่อยแต่งหน้าแนวอะไรครับแนวเกาหลีป่ะเนี่ยไม่ใช่แนวเกาหลีครับแนวอะไรครับอันนั้นแนวธรรมดาครับเออแนวธรรมดาคือหน้าหล่ออยู่แล้วก็แต่งธรรมดาแต่ว่าตอนนี้อันนี้ไม่แก่ก่อนแก่เลยจ้าแก่ได้บักนั้นเอ้ยเพราะอะไรเนี่ยหลงแสงสีเสียงแล้วยังเมาอยู่ค่ะตอนนี้ยังไม่เรายังไม่ได้ไปเที่ยวเลยครับตั้งแต่มาอยู่แถวนี้นะครับทำงานตลอดเลยครับทุกวันเลยก็จะดูปะแป้งแต่งกันนะคะตื่นยังคะหนูได้แค่นี้ค่ะรักเธอคาเชนแต่งตัวเป็นอัปป้าโอคาเชนแต่งตัวคาเชนคือเป็นคนแรกคาเชนคือแต่งตัวได้รอดที่สุดนะตอนนี้โหวตให้คาเชนเป็นอันดับหนึ่งนะคะตอนนี้การแต่งตัวดีจ้าน้องเชนพี่เชนช่วยนันด้วยเชนช่วยนันด้วยเชนบอกว่ายังแต่งไม่เสร็จเลยจ้าของตัวเองเพราะว่ากำลังเขียนคิวอยู่เชนกำลังเขียนคิวอยู่ต่อไปก็จะเป็นกรีดไอเลนเนอร์ช่วยนันด้วยตอนนี้ก็คือนันก็กำลังงมเครื่องสำอางอยู่นะคะซึ่งก็มาในธีมของความหน้าขาวก็คอต้องเป็นธีมพลอฟหนังหน้าพลอฟแสงไม่ค่อยมีเลยเนาะในห้องนี้มาแล้วแสงมาแล้วปอบกับฟาดคิวเบ็ดซ่าพี่หนุ่มเก่งมากเลยนะมีกล้องมาเนี่ย
น่ารักทุกคนเลยบอกว่าข้าเชนเท้าปากด้วยนะยาวอีกจ้ายาวเลยจ้าช่วยน้องนันด้วยจ้าเชนสงสารนันเมื่อกี้เรื่องแต่งหน้าก็คือที่น้องๆออกไปคือน้องๆแต่งหน้ากันเองทุกวันเลยเนาะใช่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ออกรายการก็จะเป็นน้องๆแต่งหน้ากันเองแต่งหน้ากันเองถ้าเจอตลาดนัดก็คือหน้านี้เลยเพราะว่าแต่งไว้แล้วก็ถ้าแฟนคลับก็สามารถซื้อของอางมาให้น้องๆแต่งได้นะคะอืมนี่แค่นี้เออเออบอกอะไรไม่จะหมดแล้วเนาะอ๋อแฟนคลับให้มาแฟนคลับให้มาจังเลยเชนช่วยนันเออช่วยนันด้วยทุกคนแบบเอ้ยให้ทุกคนแบบเฮ้ยมันหลอกหลอกกับผมแล้วน่ะหน้าเชนบอกว่าอันนั้นหลอกกว่าแล้วแต่คนนี้ดูเงียบๆไปเลยเนาะคนเนี้ยมีสมาธิกับการเขียนคิ้วต้องใช้สมาธิไงคิ้วไม่เท่ากันละโลกกำลังตีขึ้นอยู่ค่ะอืมตีขึ้นเดี๋ยวเราจะเห็นอนันต์นะคะในลุคที่หล่อผมไม่ชอบเขียนไม่เป็นโอ้ยมาซูนอ่ะไม่ตีกันนะคะทุกคนไม่ตีกันเราจะไม่ตีกันนะคะก็ค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะตอนนี้แล้วก็กำลังไลฟ์สดนะคะน้องๆแต่งหน้าทำผมก่อนที่จะไปออกงานกันอยู่ซึ่งเดี๋ยวเย็นนี้น้องๆก็จะกลับมาไลฟ์สดไปทีที่เพจยุงข้าวนะคะตอนเวลามันหกโมงครึ่งไม่เกินนี้น้องหกโมงครึ่งพร้อมกับที่จะแจกซีดีด้วยแมทเอาเลยเอาเลยปอมแปมสวยจังขอบคุณค่ะปอมแปมจ้าเอาหล่อนึกว่าสำหรับน้องนันหล่อมากนันหันหน้ามาให้ดูห้อยห้อยห้อยนะไม่ใช่หกไม่ใช่หน่อยต้องห้อยค่ะโอ้นี่แต่งหน้าไปไหนน้องแต่งหน้าไปโปรโมทเพลงใหม่กันจ้าน้องๆจะไปโปรโมทนะคะเดินสายโปรโมทกับพี่แปม PR ทีมของเรานะคะก็คือทั้ง4คนนี้เป็นลูกๆไปแล้วใช่เป็นลูกของพี่แปมไปแล้วเราก็จะไปเดินสายซึ่งไปที่ไหนบ้างก็ยังไม่มีใครรู้เลยซึ่งพี่แปมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่สิรู้แต่เราก็จะอุบก่อนเนาะไม่บอกนะคะอย่าลืมเย็นนี้รอปักดาวไว้เลยนะคะปักดาวปักหมุดมาเจอกันคงน่ารักคึกคักเวลาลงเล่นกันแป้งมีไอ้นี่มั้ยเนี่ยถามไลน์มาลองยุ่งไปพอกันอยู่มาถามก็ได้สายญาติพอละตอนนี้อนันต์ได้แต่งหน้าเสร็จแล้วไหนอนันต์อร่อยมันเสร็จเหรออนันต์เงยหน้ามาให้เพื่อนๆดูหน่อยหล่อแล้วเป็นทีมโคกหน้าโคคอสไปเชนจะดูละเอียดที่สุดนะจ๊ะเพราะว่าตอนกลางคืนแต่งหญิงสวยสวยต้องยอมวันนี้เราเพิ่งเห็นว่าอนันต์ใส่เสื้อแคนการูตะกากจิงโจ้ด้วยซึ่งไปขโมยมาจากสตูดิโอช็อปข้างล่างนั่นเองชอบตะกากจิงโจ้เหรออนันต์อะไรครับชอบตะกากจิงโจ้เหรอครับเอาหกก็คือถนนพี่นายด่านั่นเองตอนนี้อันก็กำลังงงอยู่นะว่าจะปะแป้งอันนั้นคือแป้งใช่ไหมหรือว่าก็คือเจวะแป้งฝุ่นแล้วก็ลงแป้งแข็งหกเก่งหกเวอร์มีงานแสดงที่ไหนจ้าอ๋อวันนี้ไปโปรโมทเพลงกันจ้าไม่ได้ไปแสดงที่ไหนแต่ว่าถ้าอยากดูการแสดงก็วันที่18 กุมภาพันธ์นี้นะจ้าเจอกันได้นะคะที่งานนี้เลย